แสนยืนก้มหน้าคิดแล้วน้ำตาไหลยืนนิ่งไม่กล้ามองปล่อยให้คนมาจากเรือกลไฟเขาจัดการพยุงและช้อนตัวอุ้มคุณตาค่อยๆออกจากบ้านจะไปลงเรือบดที่จอดอยู่ที่ท่าสะพานไม้ไผ่ในคลองชาวบ้านพากันยืนหน้าเศร้าคอยส่งคุณตาลงเรือทุกคนคิดว่าเขาคงพาคุณตาไปรักษาที่บางกอกเมื่อหายแล้วคงจะกลับมาอยู่บ้านชายทะเลต่อไปเมื่อมีชายสองคนพร้อมด้วยชาวบ้านได้ช่วยกันช้อนตัวคุณตาค่อยๆอุ้มลงไปในเรือแล้วก็มีหมอและพ่อดำสองคนช่วยกันขนสิ่งของที่จำเป็นออกมาจากบ้านใส่เรือส่วนบ้านนั้นคุณตาได้มอบให้นายหมานางบางผู้เป็นพ่อแม่ของแสนมีกรรมสิทธิ์ทุกอย่างและอนุญาตให้ใช้ของที่มีอยู่ในบ้านไม่ว่าเสบียงอาหารหรือเครื่องใช้คุณตามอบให้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ของแสนจะจัดการตามแต่จะเห็นสมควรวันนั้นเห็นจะเป็นวันเศร้าที่สุดของชาวบ้านทั่วไปเพราะต่างมีความรักความอาลัยคุณตาทุกคนทั่วหน้ากันเมื่ออุ้มคุณตาลงนั่งพิงหมอนในเรือเขากันเชียงเรือออกจากคลองคุณตาพยายามรวบรวมกำลังยกมือขึ้นโบกลาหญิงชายที่ยืนส่งสองฝั่งคลองด้วยท่าทางอ่อนเพลียไม่สามารถจะพูดอะไรนอกจากน้ำตาไหลชาวบ้านต่างก็ซับน้ำตาด้วยกันทั้งหญิงชายแสนยืนนิ่งพูดอะไรไม่ออกนึกในใจว่านับแต่นี้เมื่อไรจะได้พบได้เห็นท่านอีกนึกแล้วแสนก็ร้องไห้ออกมาอย่างไม่รู้สึกตัวชาวบ้านหลายคนก็ยืนร้องไห้ปล่อยโฮอยู่ริมฝั่งเมื่อเห็นเรือค่อยๆแล่นออกทะเลไปขึ้นเรือกลไฟมีหลายคนได้นำเรือออกไปส่งถึงเรือกลไฟหลังจากคุณตาได้เดินทางไปจากบ้านชายทะเลแล้ววันเดือนก็ผ่านไปเป็นปีแต่ก็ไม่มีข่าวคุณตาจะได้เดินทางกลับมาหาพวกเราชาวบ้านชายทะเลอีกชาวบ้านก็ได้แต่คอยด้วยความอาลัยนึกบ่นกันทุกบ้านทุกเรือนถึงความดีของคุณตาที่ได้ฝังใจอย่างไม่รู้ลืมเมื่อวันเวลาผ่านไปจนแสนเติบโตอายุครบพอจะบวชเป็นพระภิกษุก็ยังไม่ได้ทราบข่าวจากคุณตาเลยแสนยังนึกถึงคุณตาอยู่เสมอเพราะคุณตาเคยพูดไว้ว่าเจ้าแสนเมื่อเจ้าจะบวชพระถ้าตายังมีชีวิตอยู่ตาก็จะบวชให้เจ้าบัดนี้เด็กชายแสนหรือที่เติบใหญ่เป็นนายแสนอยากจะบวชเรียนเข้าศึกษาในพระพุทธศาสนาด้วยจิตใจศรัทธาแต่ต้องเก็บความรู้สึกเพราะต้องรอคอยคุณตาซึ่งแสนรับปากไว้ว่าอยากจะให้คุณตาบวชให้แม้คนอื่นในหมู่บ้านอยากจะช่วยกันบวชให้แสนเป็นองค์พระเพราะเป็นคนดีแสนก็ยังไม่ยอมบวชเพราะคุณตาผู้เฒ่าก็รู้แล้วว่าปีไหนแสนจะครบบวชวันหนึ่งแสนล้มป่วยลงอาการทรงกับทรุดอย่างน่ากลัวหมอกลางบ้านก็ไม่สามารถรักษาให้ทุเลาลงได้ในหมากับนางบางก็เป็นทุกข์เป็นร้อนที่ลูกชายคนเดียวเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงป่วยหนักจะรักษาตามบุญตามกรรมก็กลัวจะเป็นอันตรายครั้นจะนำตัวไปรักษาที่บางกอกซึ่งมีหมอดีๆตัวเองก็ไม่มีเงินทองฟืนที่ตัดไว้มากก็ยังไม่มีคนมารับซื้อฟืนนำไปส่งขายตามปกติธรรมดาเรือชาวมอญขายฟืนจะมารับฟืนไปขายทุกเดือนแต่ก็หายไปลูกก็ป่วยเงินทองก็ไม่มีแล้วก็หวนไปนึกถึงคุณตาท่านเป็นคนใจบุญมีความเมตตากรุณาทั้งท่านก็มีความรักใคร่แสนอย่างลึกซึ้งหากท่านยังอยู่ในหมู่บ้านเราก็จะไม่มีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะท่านเปรียบเหมือนร่มโพร่มไทรคอยช่วยดูแลทุกสุขของชาวบ้านบัดนี้ท่านจากไปนานแล้วไม่ทราบว่าท่านยังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วไม่ได้ข่าวเลยสองผัวเมียนั่งปรับทุกข์และคิดถึงผู้เฒ่าที่ชาวบ้านเรียกว่าคุณตาแล้วก็คิดว่าเจ้าประคุณเมื่อไหร่จะมีคนอย่างคุณตามาอยู่หมู่บ้านเราอีกสักคนนะ
คิดแล้วระลึกถึงบุญคุณยิ่งนึกถึงความดีของท่านก็ยิ่งแสนจะอะไรแต่แล้วนางบางผู้เป็นภรรยาในหมาก็นึกบอกว่าคุณตาเวลาท่านป่วยนั้นได้ให้ไม้เท้าแสนไว้ห้ามไม่ให้ขายแม้จะยากจนเข็นใจก็ให้รักษาเอาไว้ถึงที่คับขันก็จะสามารถช่วยได้จึงบอกกับนายหมาผู้สามีว่านี่พ่อไอ้แสนข่าวว่าไม้เท้าคุณตานั้นต้องศักดิ์สิทธิ์แน่คุณตาสั่งนักสั่งหนาทีเดียวว่าถ้าถึงเวลาคับขันไม้เท้าอันนี้จะช่วยได้ข้าคิดว่าเอาไม้เท้าอันนี้ล้างให้สะอาดและตั้งไว้ในที่สูงจุดธูปเทียนนำน้ำมนต์ที่ให้แสนลูกเรามันกินบางทีเป็นบุญเป็นกุศลทำให้โรคภัยไข้เจ็บหายก็ได้นาเข้าว่าในหมาผู้เป็นสามีได้ฟังเช่นนั้นก็เห็นชอบด้วยจึงค่อยๆหยิบไม้เท้าที่อยู่ข้างตัวแสนนั้นมาขัดถูให้สะอาดแล้วตั้งที่บูชาเอาไม้เท้าตั้งไว้บนขันน้ำพานรองซึ่งเป็นสมบัติชิ้นเดียวที่มีค่าในบ้านและในหมาก็อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดแล้วก็เข้าไปจุดธูปเทียนนั่งกราบไม้เท้าอันศักดิ์สิทธิ์ตั้งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วก็อธิษฐานว่าข้าแต่คุณตาผู้ที่ได้มอบไม้เท้าให้ไอ้แสนลูกข้าสั่งไว้ว่าเมื่อถึงที่คับขันไม้เท้าอันนี้สามารถจะช่วยให้พ้นความทุกข์ยากลำบากได้บัดนี้ไอ้แสนลูกข้ามันป่วยจนไม่สามารถที่ข้าจะเอาเงินทองมารักษาพยาบาลให้หายได้เพราะความยากจนเวลานี้ข้าเข้าที่คับขันแล้วขอให้ไม้เท้าของคุณตาจงประสิทธิ์ประสาทน้ำในขันนี้ให้เป็นน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์สามารถเมื่อกินแล้วขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บเถิดพูดอธิษฐานพรางก็หยิบไม้เท้าจุ่มลงไปในขันแล้วเอาเทียนที่จุดไว้หยดตามลงไปในน้ำความรู้สึกของตัวเองเชื่อว่าเป็นน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์รักษาเจ็บป่วยให้หายได้เสร็จแล้วก็เอาจอกเล็กๆตักน้ำในขันใหญ่มาพยุงช้อนหัวแสนให้หัวตั้งขึ้นกรอกน้ำมนต์ทางปากให้ดื่มเข้าไปแล้วก็ปล่อยให้นอนอย่างเดิมคอยเฝ้าดูอาการว่ามันจะมีอะไรดีขึ้นแต่ก็ยังตัวร้อนเป็นไฟสองสามีภรรยาท้อใจสงสารลูกข้าวปลาอาหารกินไม่ลงเห็นทีจะสิ้นชื่อเสียแล้วลูกเอ๋ยไม้เท้าคุณตาไม่เห็นจะช่วยอะไรเจ้าได้เลยนายหมาโกรธขึ้นมาพูดว่ามันน่าหักใส่ไฟซะจริงๆถึงเวลาเข้าที่คับขันจริงๆไม่เห็นจะช่วยอะไรได้ตามที่คุณตาได้พูดไว้มันไม้เท้าธรรมดานี่เองไม่เห็นศักดิ์สิทธิ์อะไรเลยแสนนอนฟังได้ยินพ่อพูดด้วยความโกรธเช่นนั้นก็ตกใจแม้ตัวจะไม่มีแรงไม่มีกำลังก็พยายามร้องบอกมาว่าอย่าพ่อข้ารับปากคุณตาไว้แล้วว่าจะรักษาไว้ในหมาเมื่อได้ยินลูกห้ามเช่นนั้นก็นึกได้ต่างก็นั่งกอดเข่ามองดูลูกชายคิดว่าตั้งแต่เช้าจนบัดนี้ก็กำลังจะเข้าใต้เข้าไฟแล้วข้าวยังไม่ตกถึงท้องเจ้าลูกชายเลยนั่งมองดูตากันเมื่อนึกถึงพวกมอญที่เคยมารับฟืนไปขายในเรือมียารักษาโรคทั้งของกินของใช้ทั้งขายและเอามาแลกเปลี่ยนกับปิน้ำปลากุ้งแห้งปลาเค็มเคยมาก็หายไปเรือแจ็คเฮงเคยมาค้าขายกับหมู่บ้านก็ยังไม่มาเสียงนกทะเลมันร้องตามชายเลนน้ำกำลังจะลงมันคงวิ่งเที่ยวจิกกินปลากินทำให้สองผัวเมียกลุ้มอกกลุ้มใจทันใดนั้นในหมาก็มองเห็นตัวดำยาวๆแสงสว่างจากไฟเทียนที่ทำน้ำมนต์เห็นมันกำลังเลื้อยลงมาที่แสนลูกชายกำลังนอนยิ่งเพ่งมองให้ชัดก็เห็นเป็นงูตัวดำๆอีกศอกเดียวก็จะเลื้อยถึงตัวแสนความตกใจก
กลัวลูกที่กำลังนอนป่วยจะถูกงูฉกกัดเที่ยวมองหาไม้ที่ใกล้มือเพื่อตีงูก็เหลือไปเห็นไม้เท้าของคุณตายังพาดไว้ที่ปากขันมือเร็วเท่าความคิดรีบฉวยไม้เท้าฟาดกระหน่ำลงไปที่ตัวงูกำลังเลื้อยคานเข้ามาตีอย่างเต็มแรงหวดอย่างไม่นับครั้งจนไม้เท้าหักออกเป็นสองท่อนเพราะกำลังแรงของนายหมาเจ้างูนั้นนอนนิ่งไม่กระดุกกระดิกนายหมาเหนื่อยหอบเพราะตื่นเต้นตกใจนางบางเข้าไปเขี่ยดูว่ามันงูอะไรและมันมาได้อย่างไรพอยกเทียนขึ้นส่องก็หัวเราะออกมาว่าโธ่พ่อไอ้หนูตาแกฝาดไปเสียแล้วนั่นมันผ้าคีริ้วนี่นาตาหูฝาดเห็นเป็นงูไปได้นายหมาหัวเราะไม่ออกพลางพูดว่าข้าเห็นแก่ตาว่ามันเป็นงูจริงๆตาไม่ฝาดข้าสาบานได้แต่ไงมันมากลายเป็นผ้าคีริ้วไปได้ข้าก็ไม่รู้แต่แล้วนางบางก็ร้องขึ้นว่านั่นอะไรเกลื่อนไปหมดมันส่องแสงแวววาวเหมือนเศษแก้วพลางนางก็วิ่งไปหยิบเอามาดูเมื่อส่องกับแสงไฟแล้วมันแวววับนางบางดีใจร้องออกมาว่าโอ้โหพ่อไอ้แสนนี่มันเพชรข้าว่าเพชรแท้ๆอย่างดีด้วยนะมาดูสิข้าเคยเห็นผู้ดีบางกอกเขาทำแหวนใส่กันราคามันแพงนี่นะข้าว่าคราวนี้เราไม่จนแล้วนายหมาผู้เป็นสามีเกิดตื่นเต้นขึ้นมาอีกรีบแย่งจากมือนางบางมาส่องไปดูเห็นแล้วก็ตาลุกวาวด้วยความดีใจพลางบอกว่าไหนเราไปหาดูอีกสิมันต้องมีหลายเม็ดแน่ดูมันสิเกลื่อนบ้านสองสามีภรรยาทั้งก้มทั้งคลานพากันค้นหาก็ได้เพชรรวมทั้งหมดจำนวน10เม็ดพอดีสองสามีภรรยาต่างพากันตื่นเต้นดีใจพลางเขย่าลูกชายซึ่งกำลังหลับๆตื่นๆด้วยพิษไข้พ่อแม่ดีใจลืมว่าลูกชายกำลังป่วยพลางพูดว่าไอ้แสนลูกรักของพ่อคราวนี้เราคงรวยกันใหญ่แล้วคงพ้นทุกความจนกันเสียทีนางบางได้ไปหยิบเอาไม้เท้าที่หักมาพิจารณาดูก็เห็นข้างในไม้เท้านั้นเป็นโพรงแล้วก็ยังเห็นว่าข้างในมีเพชรคับแน่นอัดค้างอยู่ในไม้เท้าอีก2เม็ดใหญ่กว่าเม็ดอื่นๆพลางร้องออกมาว่าอ้าวพี่หมานี่ยังมีอีก2เม็ดใหญ่กว่าเม็ดอื่นแต่แคะไม่ออกตกลงสองสามีภรรยาได้เพชรมีค่าจากไม้เท้าคุณตารวม12เม็ดทุกเม็ดห่อสำลีและกระดาษอย่างเรียบร้อยเมื่อไม้เท้าหักก็กระเด็นออกเป็นคนละทางซึ่งทำให้ตื่นเต้นแล้วสองสามีภรรยาก็ปรึกษากันว่าเราจะทำอย่างไรกันดีกับเพชรเหล่านี้นางบางบอกว่าให้เจ๊กเฮงนำไปให้เจ๊กช่างทองหรือพวกร้านขายทองเขาตีราคาดูเลือกเอาเม็ดเล็กที่สุดเราก็คงจะรู้ราคามันดีแล้วเราค่อยเอาไปขายภายหลังรุ่งขึ้นเรือเจ็กเฮงก็แวะมาที่หมู่บ้านชายทะเลเอาของออกมาเร่ขายแลกกับพวกกุ้งแห้งปลาเค็มกะปิแล้วแต่ใครจะแลกซื้อขายก็ได้ตามแต่จะตกลงทั้งเจ็กเฮงกับพวกลูกน้องได้มาค้าขายแลกเปลี่ยนเป็นประจำแก่เท่าแก่รู้จักคนทั้งหมู่บ้านตำบลใครจะต้องการอะไรเจ็กเฮงหามาให้เป็นผู้รับใช้อย่างซื่อตรงเป็นที่ไว้วางใจของชาวบ้านทั่วไปเมื่อเรือเจ๊กเฮงเข้าครองก็รู้จักกันทั้งหมู่บ้านเพราะแกจะเป่าเขาควายแบบเรือหาปลาในท้องทะเลหากแต่เจ๊กเฮงเป่าในหมู่บ้านนั้นเสียงผิดกว่าเรือหาปลาที่เป่ากันเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าแกได้มาถึงหมู่บ้านแล้วใครจะซื้อของแลกเปลี่ยนอะไรก็เชิญมีเครื่องกินเครื่องใช้ทุกอย่างมีทั้งผลไม้และผักต่างๆมีพวกเด็กๆวิ่งมาล้อมเรือเจ๊กเฮงแล้วก็ร้องก็ซื้อขนมลูกกวาดเครื่องจันอับขายดี
พราะเก็บไว้กินได้นานนอกนั้นยังมีของเล่นสำหรับเด็กพวกตุ๊กตาต่างๆคล้ายแกยกร้านเข้ามาไว้ในหมู่บ้านก็เป็นที่สนุกสนานของพวกเด็กๆและเดือนหนึ่งเจ๊กเฮงจะผ่านมาหลายครั้งยิ่งหน้ากุ้งหน้าปลาเจ๊กเฮงก็จะเพิ่มสินค้าแปลกมากขึ้นบางครั้งยายซิมเมียเจ๊กเฮงก็มาด้วยช่วยผัวขายของนอกนั้นก็ยังมีลูกจ้างแจวเรือนางบางแม่ของแสนเรียกเจ๊กเฮงให้เข้าไปในบ้านเจ๊กเฮงเมื่อเห็นแสนนอนเป็นไข้อยู่ก็สงสารแต่อาการแสนดีขึ้นอีกอย่างประหลาดนับแต่วันที่ได้เพชรจากไม้เท้าก็ค่อยกินข้าวกินปลาได้เมื่อในหมานางบางเอาเพชรเม็ดเล็กที่สุดในจำนวนที่มีอยู่ให้เจ๊กเฮงดูแล้วบอกว่าเจ๊กเฮงลองตีราคาดูทีมันจะได้สักเท่าใดเจ๊กเฮงหยิบมาส่องดูด้วยความตื่นเต้นพลางพูดว่าว่าดูไม่เป็นหรอกรู้แต่ว่ามันเป็นเพชรน้ำดีส่วนราคานั้นจะต้องเอาไปให้ร้านขายทองที่อำเภออ้วอยู่ให้เขาตีราคาและจะมาบอกทีหลังถ้าเชื่อใจอ้วตกลงสองสามีภรรยามอบเพชรเม็ดนั้นให้เจ๊กเฮงนำไปตีราคาต่อมาไม่นานเจ๊กเฮงก็กลับมาในหมู่บ้านชายทะเลอีกคราวนี้มาแอบกระซิบสองสามีภรรยาว่าเพชรเม็ดนั้นร้านขายทองเขาให้ราคาสองช่างถ้าขายอ้วจะมอบเงินให้เลยถ้ายังไม่ขายก็ไม่เป็นไรสองผัวเมียดูตากันโอ้โหเม็ดเดียวขายได้เงินตั้งสองช่างมีเงินใช้ไปอีกนานเมื่อหารือกันก็ตกลงว่าบอกกับเจ๊กเฮงว่าอ้วตกลงขายเจ๊กเฮงดีใจจัดแจงลงไปในเรือหิ้วถุงเงินมาสองถุงแล้วมอบให้นายหมาแล้วกลับไปจัดผลไม้ที่มีไว้ขายในเรือนำมามอบให้แสนใครๆก็ยกย่องเจ๊กเฮงใจมันดียังอุตส่าห์เอาผลไม้มาฝากคนเจ็บและการป่วยของแสนก็ค่อยๆดีขึ้นและหายเป็นปกติอย่างน่าอัศจรรย์เมื่อแสนหายไข้เป็นปกติแล้วก็นึกว่าได้เพชรของคุณตาก็เท่ากับคุณตาบวชให้แล้วอยากเข้าไปบางกอกเพื่อสืบหาคุณตาพบจะได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเพื่อหาสถานที่ได้มีโอกาสเล่าเรียนศึกษาพระธรรมและพระวินัยปฏิบัติสมณกิจด้วยจิตศรัทธามอบกายถวายชีวิตในพระพุทธศาสนาด้วยใจรักในทางธรรมเมื่อได้พยายามสืบหาคุณตาแต่ไม่พบจึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุแสนและตั้งอกตั้งใจศึกษาไม่ช้าสามารถเรียนรู้ในภาษาบาลีและเป็นผู้เชี่ยวชาญภาษามคตและสันสกฤตและสามารถเข้าแปลปริยัติธรรมสนามหลวงได้เป็นปาริยนนับแต่ประโยคต้นมาตลอดจนประโยคชั้นสูงจนได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะต่อมาได้กลับมาทำการปฏิสังขรณ์พระอารามและพระอุโบสถสร้างศาลาขึ้นที่วัดดอนผักเบี้ยตำบลหนองกระสาจนเป็นวัดเจริญรุ่งเรืองวัดหนึ่งต่อมาท่านก็ได้รับสมณศักดิ์สูงเป็นที่เคารพสักการะบูชาเป็นที่ชื่นชมของชาวบ้านชายทะเลและพุทธมามกะทั้งหลายเพราะท่านสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาบริสุทธิ์ด้วยพรหมจรรย์อันสมควรยกย่องสรรเสริญเพราะท่านได้ละความโลภรักโกรธหลงด้วยการปฏิบัติจิตของท่านเที่ยงธรรมสมเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอย้อนหลังจากในหมานางบางครั้งเมื่อได้จัดการอุปสมบทในแสนบุตรชายให้เป็นพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาจำพรรษาอยู่ที่วัดในจังหวัดพระนครแล้วในหมานางบางสองสามีภรรยายังไม่หมดความพยายามก็เที่ยวติดตามสืบหาคุณตาที่บางกอกจนอ่อนใจก็ไม่พบการเที่ยวสืบหาบุคคลที่ไม่รู้จักชื่อและที่อยู่ในจังหวัดพระนครอันกว้างใหญ่นั้น
ก็เหมือนงมเข็มในมหาสมุทรที่สุดสองสามีภรรยาก็ผิดหวังและกลับมาอยู่ที่บ้านชายทะเลตามเดิมความจริงเหตุการณ์ก็ควรสิ้นสุดเพียงนี้แต่เรื่องปัญหาลึกลับประหลาดยังไม่คลี่คลายต่อจากนั้นมาเป็นวันพระพวกชาวบ้านชายทะเลพร้อมทั้งในหมานางบางก็ไปรวมอยู่ที่กุฏิท่านสมภารวัดดอนผักเบี้ยสนทนาธรรมดื่มน้ำร้อนน้ำชาตอนหนึ่งท่านสมภารพูดขึ้นคล้ายกับจะประกาศให้ชาวบ้านได้รู้ได้ทราบสิ่งลึกลับที่ชาวบ้านอยากทราบมานานแล้วและถึงเวลาที่ท่านจะบอกให้ท่านจึงเริ่มเอ่ยขึ้นว่าอาตมาก็ชราภาพมากแล้วแต่ก็ได้เก็บความลึกลับไว้ตลอดมาวันนี้ก็ถึงเวลาที่อาตมาจะเปิดเผยเรื่องลี้ลับมหัศจรรย์ให้ญาติโยมทั้งหลายได้ทราบทั่วกันเพราะบัดนี้โยมหมากับโยมบางก็ได้อุปสมบทให้บุตรชายเป็นองค์พระสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วถึงเวลาที่อาตมาจะแจ้งข้อสงสัยต่างๆที่อาตมาได้รับปากจากคุณโยมตาว่าจะแจ้งข้อสงสัยให้แจ่มแจ้งอาจเป็นประโยชน์ของสาธุชนทั่วไปว่าเหตุใดโยมคุณตาที่พวกญาติโยมรู้จักรักใคร่เคารพนับถือความดีของท่านนั้นจู่ๆจึงได้มาปลูกบ้านพักทรมานร่างกายที่ชราอยู่ชายทะเลหาความสะดวกสบายไม่ได้การคมนาคมก็ต้องใช้ทางน้ำเหตุเหล่านี้ได้รู้จากปากคำของคุณโยมตาเล่าให้ฟังว่าการที่ท่านมาอยู่บ้านชายทะเลนั้นมีเหตุผลน้อยคนที่จะนึกเดาถูกหรือไม่มีใครสามารถเดาได้ถึงต้นเหตุก็คือเมื่อหนุ่มๆคุณตามีพี่น้องท้องเดียวกันสามคนคุณตาเป็นพี่ใหญ่คนรองเป็นน้องสาวคนสุดท้องเป็นชายต้นตระกูลคุณตาเป็นขุนนางผู้ใหญ่ในกรุงสยามมีชื่อเสียงในทางดีคุณตาก็เขารับราชการเป็นขุนนางตามต้นตระกูลแต่คุณตาเป็นคนพาเหล่าพากอมีความโลภคิดทุจริตไม่ชอบมีความมัวหมองถือว่าเป็นเรื่องอับอายขายหน้าแก่วงตระกูลมากจึงเป็นหมาหัวเน่าในหมู่ขุนนางด้วยกันจำต้องออกจากราชการครั้งเมื่อบิดามารดาได้ถึงแก่กรรมลงแล้วทรัพย์สินมรดกตกทอดอยู่กับคุณตาเป็นบุตรคนโตก็ดูแลพวกน้องๆ นอกจากน้องๆก็ยังมีมารดาเลี้ยงอีกผู้หนึ่งอยู่ในบริเวณบ้านมารดาเลี้ยงเป็นคนดีพี่น้องต่างเคารพนับถือมากต่อมาคุณตาก็มีภรรยาและเกิดบุตรชายคนหนึ่งคือสันติแต่เมื่อคลอดบุตรออกมาแล้วภรรยาก็ตายเวลานั้นคุณตาก็เป็นคนเห็นแก่ตัวตั้งใจจะรวบรวมทรัพย์สมบัติไว้แต่ผู้เดียวตามวิสัยโลภและนำทรัพย์สินที่มีอยู่ไปให้คนกู้รับจำนองออกดอกออกผลและใช้เล่ห์เหลี่ยมช่อโกงชาวบ้านชาวเมืองที่โง่เขลาที่มาติดต่อจำนองทั่วไปจนร่ำรวยมากยิ่งขึ้นผิดกับบุตรชายเป็นคนใจบุญมีความเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจคนยากจนมาตั้งแต่เด็กๆชอบขอเงินย่าและมีเงินเท่าใดก็ชอบซื้อนกซื้อปลานำไปปล่อยมากมายแต่ก็ไม่ยอมขอเงินพ่อเห็นจะเป็นเพราะพ่อไม่ชอบทำบุญทำทานเมื่อเด็กชายสันติอายุได้12ขวบพอจะรู้ว่าพ่อของตัวมีจิตใจทุจริตไม่ซื่อต่อพวกอาและคนที่มาติดต่อทั่วไปก็เกิดละอายใจขึ้นมาอยากจะบวชเป็นเนนเข้าหาธรรมจึงเข้าไปหาย่าซึ่งเป็นแม่เลี้ยงของพ่อขอให้จัดการบวชให้เป็นเนนย่าจึงไต่ถามว่าการจะบวชเนนไปบอกพ่อแล้วหรือทำไมไม่บอกพ่อเล่าถ้าบอกพ่อไม่บวชให้ย่าจะได้บวชให้เองควรจะบอกพ่อก่อนเด็กชายสันติได้ฟังย่าพูดเช่นนั้นก็บอกกับย่าว่าผมอยากให้ย่าบวชให้ก็
็เพราะย่าเป็นผู้มีศีลธรรมจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ผิดกับคุณพ่อซึ่งจิตใจไม่บริสุทธิ์เบียดเบียนผู้อื่นเพื่อความสุขของตัวผู้เป็นย่าได้ฟังก็อึ้งไม่นึกว่าเด็กอายุเพียงนี้จะพูดได้เหตุผลเช่นนี้จึงบอกกับหลานชายว่าย่าไม่มีสมบัติอะไรมากนักมีแต่พวกเพชรนิลจินดาที่ย่าได้สะสมไว้ย่าก็ตั้งใจจะมอบให้หลานต่อไปแต่เวลานี้หลานก็ยังเล็กเกินไปที่จะรักษาไว้เติบโตมากกว่านี้ย่าจะมอบให้แต่ถ้าบวชเนนก็ไปบอกให้พ่อเขารู้เสียก่อนหลานชายได้ฟังย่าพูดดังนั้นจึงบอกว่าผมไม่อยากให้พ่อบวชให้ผมเพราะคุณพ่อหาเงินมาได้ด้วยความไม่บริสุทธิ์จะพลอยทำให้จิตใจของผมซึ่งมีศรัทธาอยู่แล้วพลอยเศร้าหมองไปด้วยวันนั้นผู้เป็นพ่อทราบจากแม่เลี้ยงว่าบุตรชายเบื่อโลกอยากจะบวชเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนาตนเองไม่พอใจเพราะยังไม่เลื่อมใสไม่ชอบเรื่องบุญเรื่องบาปจึงเรียกบุตรชายเข้ามาในห้องถามถึงความรู้สึกที่อยากบวชบุตรชายจึงบอกว่าผมอยากจะเล่าเรียนศึกษาทางธรรมจนกว่าจะมีอายุครบก็จะอุปสมบทเป็นพระสงฆ์ต่อไปผมเบื่อที่จะอยู่ทางโลกเห็นตัวอย่างที่สกปรกเบียดเบียนกันก็เศร้าใจจึงอยากหาความสงบในทางสัจธรรมจึงอยากให้คุณย่าบวชให้เพราะคุณย่ามีความบริสุทธิ์เข้าใจในศีลธรรมดีผู้เป็นพ่อได้ฟังเช่นนั้นก็เกิดความไม่พอใจพูดว่าเจ้าเป็นลูกของพ่อทำไมไม่บอกพ่อบอกความเป็นจริงให้พ่อทราบว่าเจ้าได้เห็นตัวอย่างที่สกปรกที่ไหนอายุเจ้ายังน้อยไม่เคยพบเคยเห็นอะไรมากอยู่แต่ในบ้านทำไมเจ้าจึงรู้ว่าสิ่งใดสกปรกและสิ่งใดสะอาดลูกชายเป็นคนซื่อเมื่อพ่อถามเช่นนั้นก็บอกว่าตัวอย่างที่สกปรกก็มีอยู่ที่คุณพ่อปฏิบัติอย่างทุกวันนี้คอยช่อโกงทรัพย์สินของผู้เขายากจนได้รับความเดือดร้อนหวังจะพึ่งเงินทองยอมเสียดอกคุณพ่อก็ช่อโกงเขาจนหมดตัวมันบาปหนาฉะนั้นเงินทองของคุณพ่อจึงไม่บริสุทธิ์ส่วนคุณย่านั้นเป็นคนมีศีลธรรมไม่เคยเบียดเบียนช่อโกงใครมาก่อนจึงบริสุทธิ์ผมจึงอยากให้คุณย่าบวชให้นี่แหละเป็นเหตุผลตามความเป็นจริงให้คุณพ่อฟังทราบไว้ตามความปรารถนาเมื่อได้ฟังลูกชายพูดถูกใจดำแม้จะรู้ว่าเป็นความจริงแต่ก็ไม่มีใครมาว่าซึ่งหน้าทำให้ผู้เป็นพ่อโกรธจัดตัวสั่นลืมหมดทุกอย่างมีแต่อารมณ์โกรธอย่างเดียวเหมือนคนบ้าคำพูดของลูกเหมือนเอาน้ำมาราดบนกองไฟหาไม้เหลี่ยมได้ข้างมือก็หวดไปตามตัวด้วยความโกรธสุดขีดหวดกระหน่ำลงไปไม่ต้องดูว่ามันจะถูกที่ไหนลูกชายวัย12ขวบก็ใจเด็ดปล่อยให้พ่อตีเพื่อคลายอารมณ์โกรธไม่ร้องขอชีวิตไม่ปิดป้องพยายามอดทนแต่แล้วมือพ่อตีไปถูกตรงกกหูเป็นรอยสันลึกลงไปเจ็บปวดแทบขาดใจล้มหวบลงสิ้นสติอยู่ในที่นั้นผู้เป็นพ่อเห็นเช่นนั้นก็ได้สติตกใจทิ้งไม้วิ่งเข้าประคองลูกเห็นโลหิตไหลโสมหน้าก็ใจหายอุ้มลูกไว้แนบอกปากก็ร้องเรียกลูกแต่ลูกชายหลับตาสนิทหายใจระรวยพ่อก็ต้องฟูมฟายน้ำตาด้วยความรักสงสารทั้งฝ่ายอาชายหญิงและญาติได้ยินพ่อร้องเรียกชื่อลูกชายฟูมฟายน้ำตาต่างก็วิ่งมาเห็นหลานถูกเคี่ยนจนบอบช้ำเช่นนี้ต่างก็หลั่งน้ำตาร่ำไห้โกรธแค้นพ่อของเด็กอยู่ในใจแต่ไม่ได้พูดอะไรซ้ำเติมอีกเพราะเห็นว่าความเศร้าโศกของผู้เป็นพ่อเป็นการรับโทษในตัวแล้วเสียงผู้เป็นพ่อรำพันถึงลูกสะอึกสะอื้นว่าลูกเอ๋ยพ่อรู้สึกตัวแล้วต่อจากนี้ไปพ่อจะไม่สร้างกรรมทำชั่วอีกต่อไปยกโทษให้พ่อด้วยเถอะลูกเมื่อลูกชายฟื้นได้สติเห็นอยู่ในอ้อมกอดของพ่อได้ยินพ่อพูดเช่นนั้นก็ยิ้ม
และพูดว่าผมดีใจครับที่คุณพ่อคิดได้พูดเท่านั้นก็หมดสติต่อไปภายหลังเมื่อถูกตีแล้วลูกชายบอบช้ำสาหัสอยู่ได้ไม่นานก็ถึงแก่กรรมลงเหลือความสามารถของหมอที่จะรักษาได้ทางบ้านเมืองก็เอาเรื่องขึ้นฟ้องร้องแต่ที่สุดก็กลบเกลื่อนกันได้หลังจากนั้นก็ได้เปลี่ยนจิตใจของผู้เป็นพ่อให้เกิดมีศีลธรรมขึ้นได้แบ่งแยกมรดกให้พวกน้องๆอย่างเป็นธรรมและใช้จ่ายเงินทองไปในทางกุศลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่วิญญาณที่บริสุทธิ์ของบุตรชายตลอดมาคืนหนึ่งผู้เป็นย่าฝันว่าหลานชายมาเข้าฝันบอกต่อไปนี้จะเกิดเป็นคนจึงมาบอกให้ย่าทราบและก็แปลกในคืนเดียวกันนั้นผู้เป็นพ่อก็ฝันเช่นเดียวกันว่าผู้เป็นบุตรจะไปเกิดเมื่อมาเล่าสู่กันฟังจึงทำให้เกิดความรู้สึกว่าคงเป็นความจริงตามฝันทั้งพ่อและย่าต่างก็ได้อาลัยรักลูกและหลานไม่สางซาต่างก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้วันหนึ่งผู้เป็นย่าไปพบกับพระนั่งกรรมฐานและวิปัสสนาสามารถรู้เรื่องของวิญญาณตายเกิดจึงขอให้ท่านช่วยดูว่าหลานชายได้ไปเกิดแห่งหนตำบลใดพระท่านก็ได้นั่งสมาธิดูแล้วก็บอกตำบลให้ทราบถึงลักษณะหมู่บ้านที่เด็กไปเกิดลักษณะของเด็กและพ่อแม่และวันเดือนปีเกิดของเด็กและทั้งได้บอกว่าเมื่อเด็กมีอายุ12ปีจึงจะพบแต่ห้ามไม่ให้บอกความจริงจะเป็นการทำลายเด็กต่อเมื่อได้บวชเป็นสงฆ์และจึงเป็นเวลาสมควรจะบอกให้ทราบได้ต่อมาคุณย่าของเด็กก็ถึงแก่กรรมก่อนถึงแก่กรรมได้มอบเพชรน้ำหนึ่งฝากไว้ให้หลานชายโดยฝากบุตรเลี้ยงสั่งไว้เมื่อพบตัวก็ขอให้บุตรเลี้ยงมอบให้เหตุการณ์ผ่านมาจนครบ12ปีจากนั้นผู้เป็นพ่อก็ส่งคนไปสืบหาเด็กชายจนพบแล้วก็ได้สร้างบ้านอยู่ใกล้ๆบุตรชายในชาติก่อนโดยไม่บอกอะไรให้รู้ตัวตั้งใจจะบอกเมื่ออายุครบบวชได้เป็นองค์พระโดยสมบูรณ์แล้วโยมคุณตาสั่งไว้แก่อาตมาเพราะเกรงว่าจะไม่ได้เห็นชายผ้าเหลืองก็ขอให้อาตมาเปิดเผยความลี้ลับนี้ให้ได้บัดนี้ถึงเวลาที่โยมคุณตาได้สั่งไว้แล้วอาตมาจึงได้แจ้งเรื่องประหลาดให้ทราบโยมคุณตาก็คือบิดาของพระภิกษุแสนเมื่อชาติก่อนนายหมากับนางบางและชาวบ้านตื่นเต้นเมื่อรู้เรื่องอัศจรรย์ต่างก็อยากรู้ชื่อจริงของคุณตาจึงพากันรุมถามท่านสมภารท่านสมภารจึงบอกว่าเรื่องนี้อาตมาก็อยากทราบครั้นจะถามโยมคุณตาก็คิดว่ามันไม่ใช่กิจอะไรของสงฆ์ไม่บังควรจะถามแต่ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งที่ไม่รู้ฉะนั้นเรื่องชาติตระกูลของคุณตาจึงเป็นเรื่องลี้ลับตลอดมาเมื่อพ่อเฒ่ารุ่งเล่าเรื่องนี้ก็ยังย้ำว่าเมื่อผมเป็นเด็กชาวบ้านยังรู้เรื่องนี้ดีแต่บัดนี้นานวันผู้เฒ่าผู้แก่รู้เรื่องในยุคนั้นก็ล้มหายตายกันเกือบหมดแล้วยังเหลือผมเด็กรุ่นในสมัยก่อนรู้เรื่องนี้ดีก็จะหมดตัวลงในไม่ช้าเด็กรุ่นหลังๆก็คงไม่รู้เรื่องเพราะไม่สนใจทั้งบ้านเมืองก็เจริญการติดต่อสะดวกสบายมีถนนวิ่งไปได้ตลอดถึงบางกอกและจังหวัดอื่นๆตำบลหมู่บ้านก็เปลี่ยนชื่อใหม่ตามความเจริญของบ้านเมืองเรื่องเก่าๆกำลังจะลืมกันหมดผมก็มีเรื่องเท่านี้แหละครับพวกเราขอบคุณพ่อเฒ่ารุ่งด้วยความจริงใจแล้วก็บอกลากลับต่างมีความรู้สึกถึงชีวิตที่แปลกประหลาดอันน่าคิดนี้ตลอดทาง